สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราอยู่ในธรรมวานหรือบรรยากาศของการฉลองพัสกาซึ่งในพัสกานั้นเราก็หมายถึงการที่ชาวยิวได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์แล้วก็เดินผ่านทะเลแดงพวกเราเองก็ได้หลุดพ้นจากบาปอำนาจของปีศาจแล้วก็มาอยู่เป็นลูกของพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่เราฉลองพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพเพื่อพวกเรานะครับบทอ่านที่หนึ่งนั้นจากกิจการอัครสาวกก็พูดถึงเวลาที่เปโตรกับจอห์นได้ทำอัศจรรย์แล้วผู้คนก็หน่วงเหนี่ยวไว้เพราะคิดว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือผู้วิเศษแล้วก็ทั้งบุญเปโตรก็ไม่ได้หวดอ้างอะไรสำหรับตนเองเลยไม่ต้องการที่จะเป็นสลึงบังบาทก็คือว่าตัวเล็กๆอย่างนี้จะเบิกบังพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าชาวอิสราเอลทั้งหลายเอ๋ยทำไมจึงประหลาดใจในเรื่องนี้ทำไมท่านจึงจ้องมองเราเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ทำให้ชายคนนี้เดินได้หรือมีอำนาจอะไรที่จะทำอะไรเยอะแยะนี่นะครับพระบุญเปโตรถือโอกาสนี้บอกว่าผู้ที่ให้ท่านได้ทำอัศจรรย์นั้นก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นมอบความดีทั้งหมดไว้กับพระเยซูเจ้านะครับเมื่อมีบางคนที่บอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสมัยของพระเยซูเจ้าแล้วแม้เราจะไม่ยอมให้พระองค์ได้ลำบากขนาดนี้เราจะวิ่งไปหาพระองค์เพื่อจะได้แบกแทนซีมอนชาวไซรินหรือจะเราอาจจะเอาเช็ดหน้าให้พระองค์ได้เช็ดพระพักหรือไปเช็ดหน้าของพระองค์เราอาจจะเป็นคนหนึ่งในสตรีใจศรัทธาที่เราอยากจะบรรเทาใจพระองค์เวลาที่เราเดินรูป14ภาคเราก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เกิดในสมัยพระเยซูเจ้าแล้วเกิดในสมัยของเราเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างล่ะพี่น้องก็แน่นอนเราก็ต้องมองไปรอบด้านว่าที่บ้านของเรามีคนชราไหมมีคนพิการไหมมีคนที่ลำบากบ้างไหมและคนที่อยู่ข้างๆบ้านเรานะมีใครบ้างไหมที่เราควรจะเยี่ยมเยียนนั่นก็คือการที่เรามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าที่สามารถทำอัศจรรย์ได้มากมายทุกคนสามารถที่จะได้รับพระพรของพระบิดาเจ้าจากเราถ้าหากเราพร้อมที่จะรับใช้พระบิดาเจ้าด้วยใจสุภาพถ่อมตนนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้แม้อัศจรรย์จะไม่ได้ออกมาในรูปเต็มๆแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกอยู่เหมือนกันว่าบางทีการยิ้มของเราก็ทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะยิ้มได้ทั้งๆที่ลำบากใจอยู่หรือว่าเราช่วยเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนี่ก็เป็นอัศจรรย์อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงพระวรสารของพระบุญลูกาก็พูดถึงสิทธิ์ทั้งสองคนที่เมื่อวานนี้ก็ได้ไปที่เอมมาอุสและพบพระเยซูเจ้ากลางทางแต่พวกเขาก็จำพระองค์ไม่ได้แล้วก็ยังต่อว่าพระองค์อีกว่าพระองค์เนี่ยไปอยู่ที่เขาลูกไหนถึงไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีการโจษจันกันมันแซดเลยทั่วกรุงเยรูซาเล็มและเมื่อพระเยซูเจ้าอธิบายคำสอนเขาก็ไม่เข้าใจแต่มาเข้าใจเวลาที่พระองค์เอาขนมปังมาและถวายพระพรสองคนนี้ก็เลยรู้ว่าเขาก็ได้เดินทางกับพระเยซูเจ้ามาตลอดทางแล้วก็ได้กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะได้แจ้งข่าวให้แก่พี่น้องก็คือบรรดาสาวกของพระเยซูเจ้าได้ทราบมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยจอห์นโรบินสันเนี่ยก็ได้บรรยายว่าบรรดาศิษย์ของพระองค์ในคืนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นรู้สึกอย่างไรในค่ำวันนั้นน่ะรู้สึกก็คือว่าพระเยซูเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งที่พวกเขาได้รู้จักพระองค์ได้รักพระองค์แต่ครั้งนี้สูญเสียพระองค์ไปแล้วจบเหเลยพี่น้องแล้วหลังจากนั้นก็เหตุการณ์เกิดขึ้นคนแล้วคนเล่ามาเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้มาเยี่ยมคนนั้นเยี่ยมคนนี้และในที่สุดก็เยี่ยมพระสาวกทั้ง11คน
ชีวิตที่พวกเขาได้รู้จักก็คือชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นก็ได้ตอนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ในตัวของพวกเขาแต่ละคนโดยที่ความรู้สึกท้อแท้หมดหวังต่างๆนั้นมันสูญสิ้นไปเลยทำให้พวกเขานอกจากจะได้พบกับพระองค์แล้วก็ได้สละชีวิตของพวกเขาแต่ละคนมันคุ้มกันหรือเปล่าเราถามใช่ไหมครับแต่บรรดาศิษย์บรรดาสาวกที่ได้กระทำไปแล้วบอกว่าคุ้มเหลือคุ้มเพราะสิ่งที่ผลักดันให้เขาได้ทำสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ก็คือการแพร่ธรรมในที่ต่างๆจนถึงทั่วดินแดนที่เข้าไปได้นี่นะครับก็คือการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นข้อความเชื่อที่เป็นหลักศูนย์กลางของคำสอนทั้งหมดแล้วก็บรรดาอัครสาวกแต่ละคนเวลาเขียนเรื่องพระเยซูเจ้าจะอดไม่ได้ที่จะพูดถึงว่าพระองค์ได้กลับคืนชีพและเป็นกำลังใจให้พวกเขาทุกคนถ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้ประจักษ์มาให้เขาเนี่ยพี่น้องเขาจะมาตายเพื่อพระเยซูเจ้าได้อย่างไรพี่น้องว่าไหมครับแต่เนื่องจากพระเยซูเจ้าได้ประจักษ์ให้เขาก็อดไม่ได้ที่จะไปนำข่าวดีนี้ไปให้ใครก็ตามแม้จะเป็นไม่ใช่ชนชาติของตนเองแต่ทุกคนที่พบปะกับเขานั้นก็ได้รู้จักองค์พระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพนี่แหละครับคืออัศจรรย์ที่บรรดาคฤหัสถ์สาวกได้รับจากองค์พระเยซูเจ้าคือเห็นพระองค์แล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะออกไปประกาศข่าวดีก็ขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนได้มีความสุขในการที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากก็ขอให้พี่น้องได้คิดถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าและของเราแต่ละคนด้วยขอพระบิดาเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์